สวัสดีครับวันนี้แอดมินมีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินจะพาไปดูยานบินแปลกๆที่งานนิทรรศการเฮลิคอปเตอร์ของจีนที่เทียนจินประเทศจีนนะครับโดยในงานนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮลิคอปเตอร์รูปร่างแปลกๆมีความยาว 7.6 เมตรทรงกลมคล้ายจานบินนะครับสามารถรองรับนักบินได้2คนยกตัวขึ้นโดยใช้ใบพัดโดยที่ใบพัดมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 4.9 เมตรนะครับอยู่ในตัวเครื่องซึ่งเราก็จะมองไม่เห็นใบพัดนะครับมีเครื่องยนต์เจ็ต2ตัวอยู่ทั้ง2ข้างของเครื่องนะครับให้แรงขับในแนวนอนจากป้ายนะครับบอกว่ามันคือ Super Great White Shark นะครับหรือว่าฉลามขาวผู้ยิ่งใหญ่เป็นเฮลิคอปเตอร์ความเร็วสูงมีการเริ่มต้นของการออกแบบนะครับโดยที่มันมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับ AH-64 Apache CH-53 Sea Stallion KA-52 และก็ MI-26 นะครับโดยมีน้ำหนักสูงสุดในการบินขึ้นได้ถึง 6,000 กิโลกรัมความเร็วสูงสุดที่ทำได้ก็คือ650กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินอยู่ที่6กิโลเมตรอัตราการไต่ระดับอยู่ที่ 16.5 เมตรต่อวินาทีแล้วก็ระยะทางที่บินได้สูงมากครับ 2,950 กิโลเมตรโดย CCTV ของจีนนะครับรายงานว่าเครื่องต้นแบบจะทำการบินครั้งแรกในปี2020ในงาน China Air Show ที่มณฑลจูไห่ทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจที่แอดมินนำมาเสนอนะครับเพราะว่ามันมีความน่าสนใจมากถ้ามันทำได้ตามที่คาดการไว้นะครับมันก็จะเป็นมหาเทพแห่งวงการเฮลิคอปเตอร์แต่ถ้าไม่สำเร็จนะครับอย่างน้อยก็ได้คิดได้เริ่มต้นน่าจะก้าวกับพระพุทธที่ว่าแม้ไปไม่ถึงดวงจันทร์อย่างน้อยก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวแล้วครับโลกของเราพัฒนาขึ้นมาได้ก็เพราะความคิดสร้างสรรค์แบบนี้นะครับตอนแรกอาจจะดูแปลกๆบ้างแต่ถ้ามันสำเร็จขึ้นมาก็เป็นที่ยอมรับกันเองนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าแอดมินวัยจีนโดนจีนจ้างมาเขาจะมาจ้างทำไมครับข่าวออกมาก็นำเสนอมาเล่าให้กันฟังนะครับแอดมินก็อยากให้ทุกคนยอมรับข่าวสารครับแน่นอนว่าเราต้องไต่ตองเองได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่แอดมินนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับความน่าสนใจมันของมันก็คือว่าเขากล้าที่จะออกแบบกล้าที่จะคิดออกมาให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับแน่นอนว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็มีแล้วก็โอกาสที่จะล้มเหลวมันก็มีนะครับอย่างน้อยก็ได้คิดแล้วนะครับในประเทศจีนส่วนมากนะครับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเขาจะผลิตขึ้นมาเองทั้งหมดแน่นอนว่าคุณภาพมันก็เหมือนอย่างที่เรารู้นะครับว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ใช้ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีที่แอดมินมองประเทศจีนนะมีหลายอย่างในประเทศจีนที่แอดมินไม่ชอบแล้วก็มีหลายอย่างที่แอดมินชอบนะครับโดยส่วนตัวของแอดมินเคยไปอยู่ที่ไทเปมานะครับก็คืออยู่กับคนจีนนี่แหละครับมันก็มีหลายอย่างที่เราชอบในความเป็นจีนแล้วก็มีหลายอย่างที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบนี่เราก็จะเก็บมาไว้แล้วก็เขาเรียกว่าเอามาคิดว่าเขาทำได้อย่างไรแล้วเราจะทำได้อย่างไรนะครับในความคิดของแอดมินถามว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟคที่สุดแล้วครับมันต้องมีดีบ้างเสียบ้างอย่างจีนที่เรามองว่าเขาอาจจะก๊อปปี้ของคนอื่นมาเยอะแยะอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะครับจากผลงานการก๊อปปี้มันก็จะทำให้คุณภาพดีขึ้นมาในทุกวันนี้นะครับสินค้าจีนหลายๆอย่างเข้าขั้นเป็นพรีเมียมแล้วนะครับอันนี้แอดมินก็ต้องยอมรับในความสามารถของเขานะครับโดยส่วนรวมอันนี้เราต้องทำใจแล้วก็เขาเรียกว่ามองในแง่ดีไว้ก่อนนะครับจีนได้เขาก็ไม่ได้ว่าจะแย่ไปหมดทุกอย่างนะครับเรื่องเทคโนโลยีเขาก็ไปไกลถึงขั้นไปถึงดวงจันทร์ได้แล้วนะครับส่งยานอวกาศขึ้นไปในอวกาศก็ได้ส่งดาวเทียมก็ได้แต่ถามว่าอุปกรณ์พวกนี้ครับอย่างเฮลิคอปเตอร์เองที่เขาอาจจะก๊อปปี้มาจากแบ็คฮอคหรือว่าเครื่องบินรบอาจจะเอามาจาก F-16 บ้างเอามาจากอย่างอื่นบ้างอย่างน้อยมันก็บินได้นะในความคิดของแอดมินนะครับต่อให้คุณภาพมันสู้ของตะวันตกไม่ได้อย่างน้อยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีข่าวนี้ก็เหมือนกันนะครับแอดมินก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะจุดมุ่งหมายก็เป็นแบบนี้นะมันจะทำได้หรือเปล่าอีกครั้งนึงนั่นเราต้องดูกันต่อไปนะครับอย่างน้อยก็มีการคิดหรือว่าการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆสำหรับประเทศจีนนะครับอันนี้เป็นข่าวที่แอดมินนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วแอดมินจะติดตามข่าวนี้ว่ามันจะขึ้นบินได้ไหมมันจะมีศักยภาพดีแค่ไหนแอดมินไม่ลืมแน่นอนแอดมินจำได้ขึ้นใจว่าชื่อของมันคือ Super
Great White Shark นะครับ